มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางSpeed Channel Television 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ต้องบอกว่ารายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับครับผมนอกเหนือจากจะชมเราทาง Speed Channel นะครับ TrueVision 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลายช่องทางให้รับชมด้วยกันนะครับไปพร้อมๆกันนะครับนั่นคือในเรื่องของแฟนเพจครับ Speed Channel นะครับก็คือหน้าจอเป็นอย่างนี้เลยนะครับ Speed Channel TrueVision 691นะครับเป็นออฟฟิศเป็นเพจหลักนะครับโดยในนี้จะมีหลายรายการด้วยกันที่เป็นของช่องนะครับรวมไปถึงรายการ Speed Rider และ Speed Channel ด้วยนะครับและอีกเพจนึงนะครับก็คือรายการขอไปครับเป็นในส่วนของเพจของ Speed Rider นะครับเพจตรงตัวของรายการเราเลยนะครับเข้าไปก็เห็นเรา3คนยืนอยู่ตรง cover picture นะครับในนี้นะฮะจะมีการอัปเดตข่าวๆรถใหม่รถเก่านะครับไปจนถึงในเรื่องของการเดินทางไปที่ไหนมาไหนนะครับที่ลูกค้าหรือว่าสปอนเซอร์เชิญมาครับเราก็จะเอาอัปเดตในนี้ไปถึงการไลฟ์สดนะฮะบอกว่าที่นี่ครับรวดเร็วทันใจแน่นอนครับผมอีกช่องทางนึงครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับในตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์เป็นออฟฟิเชียลของเรานะฮะก็มีทั้งผู้สนับสนุนนะฮะผู้จัดจำหน่ายต่างๆที่โคกับทาง Speed Channel ของเรานะครับไปถึงนี่เลย YouTube ฮะเสิร์ชคำว่า Speed Channel Official นะจริงๆแล้วพิมพ์แค่คำว่า Speed Channel ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหน้าจอสีดำอย่างนี้เลยก็คือไลฟ์สตรีมมิ่งพอกดไปปุ๊บก็จะชมพร้อมกับช่อง TrueVision 691เลยนะฮะข้อดีของตรงนี้ก็คือสามารถที่จะชมไปพร้อมกับเราและสามารถหยุดแล้วก็เล่นเพลย์ต่อในจุดที่ดูค้างไว้ก็ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เมื่อวานซื้อนั่นไหนครับเราจะอัปเดตตอนนี้ไล่ทยอยเทปเก่าๆแล้วว่ามีเรื่องราวเราเห็นว่าถามมาในแฟนเพจกันเยอะมากนะครับย้อนหลังนะดูย้อนหลังครับผมยังไงฮะแล้วต้องขอขอบคุณเลยก่อนเลยดีกว่าครับนะครับเรื่องของสปอนเซอร์นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่วันนี้ GLP มาอยู่กับเรานะครับทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับกิ่งลาดเผามาวันนี้มีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตวันนี้คงไม่ได้เอา CB 650มาให้ยกเล่นอีกนะครับอ๋อเดี๋ยวเอามาให้ยกเล่นจะเอาใหม่นู่นนะฮะตัวยกอยู่หลังกล้องนู่นน่ะอันนั้นอาวันฮะอาวันสายยกเลยฮะหลังกล้องนั่นยกล้อเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องยกล้อมาให้ดูว่าเรารับช่างภาพสายสตันมาช่างภาพสายสตันเดี๋ยวดูดิว่าช่างภาพสายสตันมันจะถ่ายรูปหรือยังไงนะตกลงว่ามันถ่ายดีกว่าหรือมันสตันดีกว่าสตันดีกว่าแต่ตอนนี้มันเริ่มสตันไป3วีแล้วงงไงไม่รู้ว่าจะเล่นไหมอ้าวครับวันนี้มีข่าวอะไรครับก็พี่บอมมีอะไรก็นี่ไงพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวดูคติมัลติสตาร์ด้าเป็นตัวย่อตัวลงมาคือตัว950ซีซีนะครับตัวล่าสุดปี2017เลยครับตัวนี้ต้องบอกว่าปกติเนี่ยจะเป็นตัว 1,200 แล้วตัว 1,200 เนี่ยเขาก็จะแตกแขนงไปเป็นตัวเอนดูโรนะครับโดยเจ้าตัว New Ducati Multi Strada 950เนี่ยผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายและประสิทธิภาพของตัวรถไว้อย่างลงตัวนะครับคอนเซ็ปต์ในการออกแบบนะฮะเป็นการนำเอาตัว Multi Strada 1,200 นะครับแล้วก็ Multi Strada 1,200 Enduro มาทำให้ตัวรถนั้นมีน้ำหนักเบาและมิติของตัวรถนั้นนะฮะจะมีความกระชับมากขึ้นชิวหน้าสามารถปรับระดับได้นะฮะปีกทั้ง2ข้างและถังน้ำมันก็หยิบออกมาจากรุ่นใหญ่เลยคือไม่ได้แบบเอามาทำใหม่นะครับคือถังน้ำมันตัว 1,200 เป็นยังไงก็มาเลยตัวนี้คือขี่กันยาวๆเลยนะครับและที่สำคัญครับการออกแบบเบาะนั่งของผู้ขับขี่และผู้นั่งฮะถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้มีความสบายต่อการเดินทางไกลมากๆแต่รูปนี้มันสัดส่วนมันไม่ค่อยได้มันดูมันแหลมๆไปหน่อยรีบๆไปหน่อยมันไม่ได้เรียวขนาดนี้นะหน้าแหลมนะฮะจริงก็คือเหมือนจริงๆแล้วหน้าตาก็ยังเหมือนมาติซาด้าตัวปกติอยู่แต่ว่าเครื่องยนต์เล็กลงเท่านั้นเองก็คือแต่ว่าถังน้ำมันเหมือนเดิมครับแต่ว่าเบาะนั่งเปลี่ยนไปเป็นงานออกแบบครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ Tesla Restra นะครับสูบ Eltwin อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทางค่ายนะครับปริมาตรความจุจริงครับอยู่ที่ขนาด937ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำแรงม้าสูงสุดอยู่ที่113ตัวที่9,000รอบต่อนาทีถือว่าทอร์ก
ทอร์กเยอะเนาะเดี๋ยวมาดูทอร์กดีกว่าทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 9.2 นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบนั่นไงเป็น 96.2 โอ้โหเยอะนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของดูคาติเขานะฮะด้วยการแข่งมาจากโรงงานเลยอ่ะใช่ครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้ก็คือด้วยความที่แบบเป็นระบบวาล์วเดสโมโดมิกนะฮะระบบวาล์วไม่มีสปริงนะครับงัดขึ้นกดลงโดยไม่มีสปริงคือแบบงัดขึ้นก็ใช้กระเดื่องตัวนึงงัดขึ้นใช่นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของดูคาติไงพี่กิ้งปกติต้องมีสปริงเป็นสปริงขึ้นลงคือปกติอ่ะเวลาจะบังคับวาล์วใช่ไหมครับก็จะมีกระเดื่องที่กดลงอย่างเดียวแต่ส่วนการดันขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสปริงวาล์วแต่สำหรับดูคาติเนี่ยคือกดลงก็คือกดลงปกติแต่งัดขึ้นเนี่ยเขาจะมีอีกกระเดื่องตัวนึงงัดขึ้นมาเนี่ยแหละฮะเครื่องยนต์เดสโมโดมิกนะครับนี่ตัวนี้นะฮะเป็นระบบแน่นอนฮะจ่ายหัวฉีดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดแล้วก็ส่งกำลังด้วยโซ่ระบบคัดนะเป็นระบบคัดเปียกหลายแผ่นซ้อนกันครับก็ท่อเป็นแบบว่าสแตนเลสสตีลในส่วนโครงรถนะฮะเป็นเฟรมถักตามสไตล์ดูคาติอิตาลีดีไซน์นะฮะระบบการสะเทือนหน้าตัวนี้เซอร์ไพรส์มากพี่ KYB หรือว่าคายาบ้านั่นเองขนาดไซดาวด้วยไซดาวขนาด48มิลอันนี้ก็คือเล็กลงมาหน่อยนะเล็กจากตัวเขาเรียกอะไรเล็กจากตัว 1,200 นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับการยุบตัวแล้วก็ยุบตัวหรือว่าคืนก็คือแทคชั่นกับรีบาวได้ครับแทคชั่นคือการกดลงเนี่ยคุณจะให้แบบมีความกระด้างขนาดไหนรีบาวคือมีการหนืดขนาดไหนตัวยางตัวนี้นะฮะแน่นอนครับพิเรลลี่ครับสกอร์เปียนครับเทลทูขนาด120/70/19นะฮะแล้วก็ด้านหลังอยู่ที่170/60/17นี่จอบเป็นแนวคล้ายๆอินดูโรนะถ้าเผื่อว่าใส่ล้อซีลวดนี่ใช่เลยหน้า19หลัง17นะหน้า17หลัง19หน้า17หน้า19หลัง17พี่อ๋อส่วนตัวล้อนะเป็นแบบว่าคาสอลลอยนะฮะก็อย่างที่บอกอะถ้าเผื่อว่าเป็นล้อแบบซีลวดนี่อินดูโรชัดๆใช่แล้วใช่มั้ยเพราะว่าขนาดอัตราส่วนของล้อนี่มันใช่เลยช่างใช่ขนาดนั้นนะครับผมดิสเบรกหน้าครับคู่ฮะขนาด320มิลลิเมตรฮะคาลิปเปอร์แบบ4ลูกสูบเรเดียนเมาส์ของ Bambo แน่นอน Bambo สแตนดาร์ดของดูคาติก็จะเป็นสีเนี้ยใช่มั้ยสีเทานะครับส่วนด้านหลังครับเป็นดิสเดี่ยวขนาด215มิลฮะเป็นคาลิปเปอร์แบบ2สูบทำงานร่วมกับ ABS หน้าและหลังนะฮะและที่เห็นในรูปนี้ก็คือระบบกระเทือนหลังฮะของ O-ring นะครับซึ่งสามารถปรับได้นะฮะเทคโนโลยีจากสวีเดนนับได้ว่าเป็นรถทัวริงที่น่าสนใจไม่น้อยครับสำหรับคลาสที่ไม่เกิน 1,000cc ทั้งสไตล์การใช้งานที่เหมาะสมเรียกว่าตัวพันหรือว่างั้นเถอะใช่เฮ้ยงี้อัฟริกาสวีเดนมีคู่แข่งอะไรตอนนี้ก่อนแล้วนี้ไม่มีใช่แต่ว่ามันจะเหมือนเป็นแต้มต่อนะพี่บอมใช่ถ้าตัวนี้มันน่าจะไปเทียบกับตัว GS 800มากกว่าเพราะว่ามันเป็น2สูบอ๋อเป็น2สูบใช่ใช่อย่างตัว 1,200 เนี่ยก็2สูบเช่นเดียวกันเอกลักษณ์ของดูคาติ 1,200 เอลทวินนะใช่เอลทวินแต่ว่าในส่วนของแอฟริกาทวินมัน4เอ้ย2กันใช่ป่ะ2สูบเออใช่เออเฮ้ยมันก็พางงเออพี่พาให้สับสนก็ยังงงอยู่เออถูกต้องเพราะก่อนหน้านี้แอฟริกาทวินน่ะมันไม่มีคู่แข่งเลยใช่ในพาริซีรถแบบคลาสเนี้ยพวกประมาณไปบอกเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงเออหรือว่าเป็นออกแนวเอนดูโรถ้าเป็นล้อซีลวดยางหนามอย่างที่บอกอ่ะนะผมไปละเมอตดกับเวอร์ซูไบอยู่ไงพี่อย่างเวอร์ซูไบ 1,000cc เนี่ยมันต้อง4สูบใช่ป่ะแล้วก็ทำไมดูคาติ 1,200cc ถึงลงได้เพราะดูคาติมีแล้วก่อนหน้านี้มีคนถามว่าอัฟริกาทวินมีคู่แข่งอะไรไหมเราก็พยายามหาอยู่มันไม่มีที่มันใกล้เคียงมันต้องแล้วมันจะมีน้อยกว่าก็คือ BM เป็น F800 ก็ CC ก็น้อยไปถ้าเป็น GS 1,200 ก็ CC เยอะไปตรงนี้ก็ออกมาอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยเนี่ยคู่แข่งกันแล้วสนใจไว้ตัวนี้ใช่ต้องบอกว่ามาติดซาด้า950เคยคุยกับผู้บริหารดูคาติเหมือนกันเขาบอกว่าเราถามว่าทำไมถึงต้องลดราคาแล้วก็ลดคอสอะไรขนาดนี้เขาบอกว่าเขารู้ว่าดูคาติเนี่ยเป็นรถค่ายเนี้ยเป็นชื่อของความฝันของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้สัมผัสได้ง่ายขึ้นแต่เนี้ยต้องเซนซิทีฟนะพี่บอมพี่กิ๊งเนาะครับใช่เพราะอะไรคือแบบถ้ามันลดลงมาจนง่ายเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเกลือหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่ฝ่ายการตลาดครับแล้วแต่แนวคิดนะเอาเป็นว่าในส่วนของมัลติสตาร์ด้าตัวนี้นะครับก็จะทำการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2017เขาบอกราคามาไหมไม่บอกไม่บอกโหตอนนี้อุบนี่อุบเป็นค่ายที่3แล้วค่ายแรกก็คือ Honda CBR 1000RR ครับซึ่งเปิดตัวไปแล้วนะครับแต่ก็จะไปบอกราคากันในงานบางกอกมอเตอร์โชว์
ครั้งที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงยามาฮ่าอาร์ติกยามาฮ่าอาร์ติกเช่นเดียวกันตัวที่ย่อมาจากยามาฮ่าอาร์วันก็จะไปเปิดราคากันในมอเตอร์โชว์เห็นบอกว่าไม่เกิน6กระติบมาแล้วไม่เกิน6มัน R6 อ่ะใช่ยังไงก็คือต่ำกว่า6อ่ะใช่ก็ถ้าเผื่อว่าเกินนี้ไปมันก็จะไปเท่ากับราคาของตัวพันละใช่แล้วก็ตลาดเมืองไทยก็รู้ๆอยู่ถ้าเผื่อว่าเกิน600,000ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมีตัวพันให้เลือกเยอะแยะมากก็เรียกได้ว่างานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้มอไซค์ปีนี้น่าจะฟัดกันสนุกมีการเปิดตัวรถใหม่ๆหลายๆรุ่นนะครับรวมทั้งหลายๆค่ายก็เป็นที่เค้าเรียกอะไรเป็นที่เฝ้าจับตาอยู่จับตามองกันเป็นรถที่อยู่ในกระแสที่น่าสนใจใช่ครับก็เรียกว่าก็มีหลายๆค่ายแล้วก็ทยอยมาให้ชมกันอย่างวันนี้ก็เป็นคิวของดูคาติใช่ไหมแล้วก่อนอันนี้ก็เป็นรถรุ่นอื่นอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นในงานจะถึงสิ้นเดือนนี้แล้วใช่ใกล้แล้วนะฮะใช่น่าจะสนุกแน่นอนนะครับกับการเซอร์ไพรส์การเปิดตัวยังน่าจะมีค่ายอื่นที่เปิดตัวโดยที่ยังไม่แง้มออกมาแล้วไปปิดไว้แล้วก็ไปเปิดในงานทีเดียวส่วนเรื่องของราคาก็ต้องติดตามกันไปอีกตัวที่น่าสนใจมีคู่แข่งเยอะก็ราคาน่าสนใจอีกตัวที่น่าสนใจคืออะไรวะครับยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กจะมาไม่มาแต่ผมว่าค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรครับ T-Max ก็ยังขายดีขายดีอยู่แล้วก็แอร์ล็อก N-Max ตอนนี้เขาเป็น แอร์ล็อกก็ยังไปได้อยู่ครับถ้าเผื่อว่าเอาเซกเมนต์ตัวนี้เข้ามาไม่รู้นะอันนี้คืออันนี้เรามโนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จริงมันก็คนละกลุ่มลูกค้านะใช่ครับถ้าเกิดเป็น X-Max 300เนี่ยก็มาไฟกับ Forza ก็อยู่ไม่ได้ไง Forza อยู่ไม่ได้ไม่แน่แล้วก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วก็ทราบมาว่า Forza ก็เตรียมจะเปลี่ยนโฉมแล้วเหมือนกันเอาดิก็บอกแล้วว่ารอดูรอผมเชื่อว่าต้องรอ Forza เปลี่ยนก่อนยามาฮ่าจะตามมาให้เห็นเลยนั่นแหละนะยังมีอีก1ข่าวใช่มั้ยที่จะอัปเดตโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายของการแข่งขันในรายการ MotoGP ครับมอเตอร์ไซค์สูตร1ชิงแชมป์โลกซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทางดอน่านี่ได้เล่นทั้งเขาเรียกอะไรเรื่องของความแรงเรื่องของดราม่าครับสตอรี่เยอะแยะมากมายการแข่งขันปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เพียงการเอาชนะกันในสนามเท่านั้นมันยังมีดราม่าไงว่าเอ้ยอะไรนะอย่างยกตัวอย่างเช่นวาเลนติโน่ร็อซี่ขี่รถชนคนในพิตเราเลนโซ่ใช้ศอกกันเอ้ามาเควสกันนู่นกันนี่คราวนี้แหละครับมอเตอร์จีพีมันก็จะดูสนุกขึ้น เรามีคลิปมาฝากเพราะว่ามันเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจริงละครับซึ่งจะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนนี้ก็เป็นคลิปจากการเทสที่สนามกาตาร์ซึ่งเป็นการทดสอบในรูปแบบกลางคืนเราไปชมคลิปกันเลยครับนี่นกเขาอะมีเสียงไหมก็นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะฮะสนามกาตาร์เนี่ยสาเหตุที่เขาต้องแข่งกลางคืนเพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากเมืองไทยว่าร้อนแล้วนะหรือว่ากำหนดกลางวันมีนกเยอะกลางวันนี่ร้อนกาตาร์นี่ร้อนก็ประหยัดมากก็เลยนี่แหละครับตามมาตรฐาน FIM นะฮะหรือว่าสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์โลกนี่แล้วล่าสุดเป็นไงห้ามทำคลีปใช่ไหมคราวนี้ห้ามทำคลีปด้านนอกคราวนี้ดักด้านในเลยปีนี้ KTM มาด้วยนะครับดูคติซูซูกินี่แหละครับนี่ซ้อมเหรอเป็นการซ้อมครับซ้อมสุดท้ายโดยสถิติที่ดีที่สุดนะครับต้องขอต้อนรับมาริวินยาเรสนะครับทำเวลาดีที่สุดครับ1นาที54.330ตามมาด้วยอังเดียโรวิซิโอโซครับจากดูคติฮะ1นาที54.401หึห่างเพียง 0.071 วินาทีเท่านั้นแล้วก็อันที่3ครับดานิเปโดซ่าฮะจากเรซอนฮอนด้าทีมโลเรนโซครับแล้วก็บาติสต้านะครับแล้วก็ต่อด้วยล็อตซี่สกอตริดดิ้งโอ้โหมาร์เควสอยู่ไหนเนี่ยมาร์เควสอยู่นี่เลยมาร์เควสอยู่อันดับล่างเลยทำเวลา12ครับเอสปาการ์โลอยู่13เอนโนเน่14คาริอับราฮัมอยู่15อเล็กลินอยู่16แจ็คมิลเลอร์อยู่17โอ้โหนี่ครับเป็นผลเขาเรียกอะไรเป็นผลการซ้อมนะเพราะทุกครั้งเนี่ยเขาจะซ้อมหมดเลยนะปกติกิ้งไปแล้วซ้อมแค่ซ้อมขนาดซ้อมนะเนี่ยนั่นปีนี้อาพิเลียก็ยังคงรุ่นรุ่นดอนนะครับกับอเล็กเอสปาการ์โลนะฮะอยู่ระดับกลางๆนะครับ
อันนี้ครับที่น่าจับตามองหมายเลข25เมื่อสักครู่นี้นะก็คือมาวิยาเลสอันนี้ครับเป็นรถเทสของมาร์คมาร์เควสสังเกตได้ว่าปีนี้ไม่มีครีปด้านนอกก็เลยเอามาหลบด้านในดักอากาศเข้าไปซะนะครับมาร์คมาร์เควสนี่ก็คือเป็นแชมป์โลกมาโอ้โหหลายสมัยแล้วครับแล้วก็นี่ก็เป็นแอคชั่นมันมาจากวิยาเลสยามาฮ่าโมวิสตาเมื่อกี้ใครกิ้งไปรู้ไหมเขาได้รายงานไหมดูไม่ทันเมื่อกี้ดูไม่ทันนะฮะนี่แม่รูปประมาณนี้ครับนี่ครับเจ้าแห่งการแอโรดินามิกฮะอังเดียโดวิซิโอโซครับจากดูคาติทีมดูคาตินี่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกของการหาหลักแอโรดินามิกมาใส่กับตัวรถจักรยานยนต์มากใช่ไหมปีที่ผ่านมานี่โอ้โหหลายชั้นเหลือเกินนะฮะปีนี้กติกาออกมาว่าให้คุณปรับเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเลยสำหรับครีปแล้วก็ถ้าติดตั้งตรงไหนปุ๊บไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนในครั้งต่อไปละนะครับก็ทำให้ต้องมีการคิดค้นอีกแล้วก็คือให้เซตมาทีเดียวเลยแล้วก็ใช้ตลอดฤดูกาลแข่งขันเลยแต่นี้น่าสนใจคือเจ้าแห่งการแอโรไดนามิกเนี่ยดูคาติเนี่ยปีที่แล้วเขาได้เทสฝาครอบหลังฝาครอบหลังไม่ได้ครอบธรรมดานะครอบแล้วยังมีแบบมีซี่อะไรของเขาด้วยไม่รู้ปรากฏว่าเอาใส่ในนักแข่งไวคาร์ดนะฮะแล้วก็นักแข่งไวคาร์ดคนนั้นจำชื่อไม่ได้จริงๆต้องขออภัยทำเวลาดีกว่านักแข่งทีมโรงงานในตอนคุณลิฟายครับผมก็รอดูครับไม่รู้อยู่ที่ชิ้นส่วนที่ใส่เข้าไปหรือว่าฝีมือนักแข่งนั่นแหละอ่ะประมาณนี้ก็มาอัปเดตข่าวให้ผู้ชมได้ทราบกันแน่นอนในเบรกนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงครับกับแว่นตาของฟาโลวาแล้วก็จิโอวานนี่ครับต้องบอกว่าทดลองใช้เองแล้วแล้วก็หลายๆคนใช้แล้วก็บอกว่าใช้ดีก็เลยนำมาฝากผู้ชมเอามาเสนอนะครับใครที่อยากสนใจใครที่สนใจแว่น2ตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ในช่วงนี้เลยนะครับไปดูเรื่องราวของแว่นตาทั้ง2รุ่นกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะ
ได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ